คลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับความเชื่อนะครับผมของคนในบ้านแหละถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เชื่อหรือว่าอะไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนี่คือสิ่งที่เราเจอกันจริงๆใช่ใช่อันนี้มาเล่าสู่กันฟังเราเจอกันมาเออทุกคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปฉะนั้นให้เกียรติความคิดเห็นของกันและกันนะครับผมเบ้นก็อย่างสุภาพแล้วกันเนาะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์คมาโลดี้นะครับผมและนี่คือรายการชมรมคนลุกคนหัวลุกครับผม คือเท่าที่หลายๆคนทราบกันนะครับมีคลิปผีออกมาแล้วเราก็2คนเป็น2คนสุดท้ายที่ไม่ได้เล่าใช่ไม่ได้เล่าใครที่ขวัญอ่อนที่ตกใจเรียกเลี่ยงไว้ก็ให้เป็นเล่าไปผมจะกินข้าวนะครับย้ำใส่หูฟังเนี่ยผมบอกแล้วเดี๋ยวคุณก็โดนผมพูดแล้วผมพูดแล้วเดี๋ยวคุณก็โดนเรื่องของพี่นะครับผมหลังจากที่ทุกๆคนบอกว่าเรียกร้องมาว่าอยากฟังเรื่องผีของพี่เป็กแล้วก็พี่ป๋าของพี่มันมีเรื่องนึงที่ล่าสุดเล่าไปแล้วในช่องไปไกลแล้วก็ไปดูนะครับอันนั้นคือหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเจอสดๆร้อนโอเคจบแล้วครับข้าวยังไม่ทันถึงปากข้าวผมยังไม่ทันถึงปากมาเพื่อขายช่องตัวเองอะเออเอฟโอไปดูดิไปดูดิไปไกลไลน์นะตัวแตกแต่เด้อไม่ได้คุณเล่าใหม่จนกว่าทุกคนพี่บอกให้ว่าการที่พี่เล่าเรื่องผีอ่ะมันเป็นชาเลนจ์ที่บอกว่าขุดความเป็นโปรเฟสชันนอลของเรามาไม่ได้เพราะแบบเฮ้ยถ้าเราตลกอ่ะมันได้เป็นสิวฮะเจ้าของถ้าเป็นสิวอ่ะนี่เหรอผมเป็นสิวอ่ะนี่ไงไม่รู้ด้วยเหรอเด่นมากเฮ้ยมาแน่วะเนี่ยนอนตีสี่ยังเห็นเล่นเกมอยู่เลยเอออันแหละวันนี้ก็จะเป็นผีตีสี่เล่นเกมอยู่แล้วของพี่อ่ะถ้าเคยเจอจะเรียกว่าเคยเจอไหมมันไม่เชิงเจอแต่ว่าอันนี้เล่าเรื่องของป้านงก่อนป้านงที่เคยพูดถึงคลิปที่แล้วทุกคนเขาเป็นคนที่แบบว่าบ้านอ่ะเขาจะมีหิ้งพระหิ้งพระแบบเป็นหิ้งเป็นเหมือนขั้นบันไดตำหนักเออเป็นเหมือนตำหนักอ่ะคือถามว่าบอกว่าเรื่องทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่เชื่อเนาะใช่ปะเออแต่ทีเนี้ยบ้านเราด้วยความที่ว่าป้าอยู่กับป้ามาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วแบบป้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ว่าทรงเจ้าแบบเฮ้ออย่างเงี้ยนึกออกปะใช้คำว่าร่างทรงแหละแต่เป็นร่างทรงที่แบบว่าเวลาจะพูดเลยอ่ะจะใช้คำว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามีคนมาพี่พี่เคยถามว่าเขาได้คือใครป้านงบอกว่าไม่รู้มันได้ยินเองว่าบอกสมมติว่ามีคนมาดูดวงกับป้านงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ทุกคนแต่มันก็แบบมันก็เหลือเชื่อว่ามันเขารู้ได้ยังไงอย่างเช่นไปสระแก้วแม่จำได้ไหมว่าเหล็กตากผ้ามันจะมีแมงวี่แบบว่าเป็นแสนตัวเลยอะเยอะมากลวดอะตากผ้าอยู่อะเออแมงวี่เกาะลวดพันเป็นกุลกบป๊อกกี้เลยแล้วแบบเป็นกุลกบป๊อกกี้ที่แบบ2เมตรอะทุกคนเป็นความหนาที่มันแบบว่ายิบ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 หน่อมไหมเหมือนแบบเย็บแบบเออฝูงแบบฝูงยุบยิบยิบยิบอย่างเงี้ยเออมันคันหัวเลยเออนั่นแหละก็เลยแบบพอเห็นปุ๊บแล้วพี่เป็นคนที่แบบว่าพี่เป็นคนใจซามทุกคนนึกออกไหมพี่ก็เลยเอาสเปรย์ปรับอากาศอะที่เป็นสเปรย์น้ำหอมอะแล้วก็ไฟแช็ก1อันวูเงี้ยแล้วแม่งก็เผาแบบเผาแมงวี่แม่งร่วงแบบทุกคนอย่าไปทำตามนะมันชั่วคือแบบเผาจนร่วงคือมันขนหัวลุกแล้วพี่เป็นคนที่แบบสัตว์ที่พี่เกลียดมากเลยนะแมลงอะคือแมงวี่แมงวันยุงเพราะว่ามันชอบแบบว่ามาตอมลูกตาแม่เนี่ยหรอไหมตอนเราอยู่แบบนั่งเวลานั่งเล่นมือถือนั่งอะไรเงี้ยมันชอบมาตอมในเบ้าตาพี่เลยหลังบ้านเป็นต้นสะเดาพี่เลยเกลียดสับเกลียดแมงวี่มากทีนี้พอกลับมาบ้านที่กรุงเทพซึ่งวันนั้นอะไปหาป้านงอยู่ๆป้านงก็ทักบอกว่าหุยไปทำอะไรมาร้อนไปทำอะไรมาร้อนแบบหุยร้อนมากเลยทำอะไรมาแบบพี่ก็อะไรวะอะไรเงี้ยบอกว่าไปทำอะไรมาร้อนเนี่ยเขามาบอกว่าร้อนมากเลยเนี่ยเยอะมากเลยร้อนอย่างเงี้ยพี่ก็เงียบแต่พี่ไม่พูดเลยพี่ก็ได้แต่เก็บไว้ในใจทุกวันนี้ป้านงยังไม่รู้เลยแต่ป้านงทักว่าป้านงพูดว่าร้อนหรอกแต่ว่าอินี่รู้แล้วอะว่าแบบว่าไปทำอะไรมาแต่เขาบอกป้านงแต่ก็บอกทำเป็นนิ่งๆไปเพราะว่าทุกคนป้านงเป็นคนที่แบบว่าใจบุญเกินเรื่องอ่ะอย่างเช่นแบบว่ายุงเกาะจนเลือดออกอ่ะป้านงใช้วิธีแบบว่าอย่างเงี้ยทุกคนและอีกเรื่องนึงที่แบบว่าพี่เหลือเชื่อก็คือว่าญาตินี่แหละแบบอยู่ๆก็แบบเจ็บคอเจ็บคอเจ็บมากเจ็บยังไงก็ไม่หายมือคออักเสบเจ็บมากๆตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบไปหาหมอก็วินิจฉัยไม่ได้เพราะว่าในคอมันไม่มีอะไรอักเสบอ่ะกินยาเข้าไปแต่เขาเจ็บแบบเจ็บทรมานมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาหาป้านงป้านงบอกให้ว่าบนดาดฟ้าเขาอยู่ตึกอาคารพาณิชย์อ่ะบนดาดฟ้าชั้นบนน่ะเอาหิ้งเจ้าที่ไว้บนนั้นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วเคยไหว้บ้างไหมแก้วน้ำแห้งเป็นคราบอยู่ตั้งนานแล้วอ่ะไม่เคยไหว้เลยนะลองไปไหว้ดูอย่างเงี้ยเออปรากฏว่าไหว้ปุ๊บหายเจ็บคอ
มันก็เลยแบบมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อทุกคนที่แบบว่าเออมันก็ไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์แต่มันก็แบบเขารู้ได้ไงอะไรพนงเป็นดูแบบนี้คนเข้าหาเยอะทีนี้มันเป็นญาติของข้างบ้านเขามาพี่นงเนี่ยพนงก็ไปนั่งอย่างนี้เขาไปดูมันร้องอีกแล้วว่าคนนั้นอ่ะเขามาก็อยากดูทำไมชีวิตตกต่ำย่ำแย่จังเลยเขาเอามือจับอย่างเงี้ยจับสัมผัสสองมือจับมาสองมือโอ้ยไปทำอะไรดิกบล้อมตัวไปหมดกบเป็นร้อยตัวเลยเนี่ยไปทำอะไรกับกบนะเนี่ย อีกคนนั้นนั่งเงียบมันเพิ่งต้มกบมากินแล้วอาหารที่มันโปรดที่สุดคือกบกบอึ่งอ่างกบอะไรเนี่ยนะบอกว่าเขาบอกไม่มีปนงไม่รู้นะเนี่ยเขามาฟ้องเต็มไปหนึ่งเนี่ยเขากระโดดเต็มไปรอบตัวเธอเนี่ยเธอไปทำอะไรมากกบเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ก้มหน้าเลยสารภาพว่าอาหารที่ผมปวดปลาที่สุดคือต้มอึ่งครับต้มอึ่งต้มกบเห็นไม่ได้ครับน้ำลายมันไหลครับเนี่ยปนงชอบเห็นอย่างเงี้ยคนที่นั่งอยู่พักกันเบ๊ะเตะตัวไอ้คนกินเองเหรอผมเลิกไม่ได้ครับคุณเลิกไม่ได้คุณก็จะวิบากกรรมคุณอยู่อย่างนี้แหละพี่จะบอกให้ว่ามันไม่ใช่ว่าบอกว่าการกินสัตว์มันเป็นบาปหรือเป็นวิบากกรรมแต่พี่แค่รู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ให้บอกว่าเขาทรมานในการตายน้อยที่สุดอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้หรอกคนนี้เขาบอกว่าให้ไปทำบุญอุทิศให้เขาไปเพราะว่าอย่างวิธีการทำกบหลายๆแบบที่พี่บอกว่าเห็นแบบคนทางแบบทางภาคอีสานทำอ่ะก็คืออย่างเช่นกบแบบตายทั้งเป็นไปเลยอย่างที่บอกว่าห่านไงทางบ้านเราอ่ะจับห่านแล้วก็กรีดคอนั่นแหละห่านแล้วเป็ดวะห่านห่านกรีดแล้วก็ปล่อยมันวิ่งนั่นแหละอีกเรื่องนึงที่พี่ทึ่งกับป้านงก็คือว่าตอนนั้นน่ะยายพี่ยังอยู่ทุกคนยายไม่สบายพอดีทุกคนก็เลยมาหายายมาดูยายอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็กำลังคุยกันสนุกสนานเลยแหละยายก็นอนอยู่ข้างหลังเพราะว่าวันรวมญาติเนาะทุกคนมาหายายแล้วก็หนึ่งป้านงก็แบบอยู่ป้านงทำเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบทุกคนก็เงียบหมดเลยแล้วป้านงก็พูดว่าผ้าแดงมาป้านงพูดอย่างเงี้ยบอกว่าผ้าแดงมาทุกคนก็แบบคำว่าผ้าแดงในที่เนี้ยหมายถึงแบบว่าโยมบาลที่แบบว่าคือทุกคนจะรู้หมดว่าผ้าแดงหมายถึงโยมบาลแล้วยายป่วยด้วยใช่ไหมแล้วยายป่วยแล้วทุกคนแบบโหวันนั้นน่ะจำได้เลยป้าทอยป้าสีคือแบบทุกคนร้องไห้หมดเลยว่ายายไปแน่ๆเพราะมันเคยมีเหตุการณ์ว่าเมื่อสมัยบอกอยู่สุขุมวิทป้านงพูดคำว่าผ้าแดงอ่ะวันต่อมาก็มีคนตายใช่แล้วย่าตายเลยอะไรเงี้ยคือเมื่อไหร่ที่ป้านงพูดคำว่าผ้าแดงก็คือว่าเขามาเอาชีวิตอ่ะทุกคนเงียบแต่พอไปวันนึงรู้ไหมถัดไปอีหลังเดียวคนนั้นอ่ะแกล้มในห้องน้ำแกตายคนแก่เหมือนกันแต่ล้มในห้องน้ำตายที่แจ้งในบ้านสมน่ะแหละแทนที่จะเป็นยายกลัวว่าเป็นยายที่ไหนได้เขาไม่ได้มาเอายายเขามาเอาข้างบ้านถัดไปอีหลังนึงตอนแรกคนทุกคนนึกว่าแบบจะเป็นยายที่ไหนได้เป็นยายข้างบ้านที่แบบว่าเขามาเอาแทนเหมือนกับว่าแล้วทำไมเขาไม่เดินไปบ้านนู้นเนาะเขาเดินผ่านไงนั่นแต่ว่าบ้านอ่ะบ้านหลังติดกันเลยด้วยมีอีกไงบ้านนั้นเลยบ้านหลังนั้นมีคนงานที่ป้านงอ่ะมาจ้างมาทำงานมาก่อสร้างแล้วเหมือนเขาไปเยี่ยวใส่บ่อสักบ่อนึงแล้วเขาไปนอนค้างเขาต้องกางเต็นท์กางมุ้งอ่ะแล้วตอนคืนอ่ะเขาบอกเขาได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงปั๊บอย่างเงี้ยเขาคิดว่ามะพร้าวหล่นเขาบอกเสียงเหมือนมะพร้าวหล่นเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็นอนป้านึงปั๊บรอบนึงเขาก็ตื่นมาแล้วเขาก็เจอผู้หญิงอยู่หน้าเต็นท์แล้วชี้หน้าอมึงทำอะไรหลุมกู้อะไรเงี้ยมึงทำอะไรอะไรเงี้ยมึงออกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตะโกนแล้วก็วิ่งมาหาพนงแล้วก็ผมอยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้ผมขอโทษผมไปแล้วครับแล้วมันก็ไปเลยงานไม่ทำด้วยพอเท้าความอย่างเงี้ยปุ๊บอะสิ่งที่เคยเจอกับตัวเองก็คือมันจะมีวันนึงที่ไปบ้านพนงสมัยตอนเด็กอะมันก็ไม่เด็กมากหรอกเพราะยังจำได้อยู่พนงก็จะมีห้องพระที่มันหิ้งอยู่แล้วก็จะมีกุมารบอกว่าวางเรียงเลยนั่นแหละแล้วเขาก็จะมีบอกว่าเวลาลูกศิษย์ลูกหามาหาพระนงเงี้ยแล้วบอกว่าเขาขอพรหรือบอกว่าบนกับกุมารไว้ว่าขอให้สำเร็จพอสำเร็จปุ๊บเขาก็จะเอาของเล่นเอามาถวายกุมารแล้วของเล่นนั้นก็จะอยู่ใต้กุมารนั่นแหละมันมีวันนึงที่แบบว่าพี่ซนแอบเข้าไปในห้องแล้วก็แบบไปหยิบของเล่นกุมารที่อยู่ใต้หิ้งเอามาเล่นนั่งเล่นตรงนั้นแหละแม่เล่นรถเล่นอะไรเขาประกอบหุ่นยนต์อะเล่นเสร็จเก็บนะเก็บใส่ตะกร้าที่เดิมนั่นแหละแล้วก็วันนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งกลางคืนจำได้ไหมว่าบ้านปนงอ่ะเวลาเราไปบ้านปนงอ่ะเราจะต้องนอนรวมเพราะว่าห้องปนงเป็นห้องเดียวที่มีแอร์ก็ไปนอนรวมกันอยู่ปนงก็แบบว่าตึ้งนั่งขึ้นมาเงี้ยนั่งจากนอนอ่ะลุกขึ้นมานั่งตรงเงี้ยแล้วแบบไปจำได้เลยแม่เสียงปนงอ่ะเป็นเสียงเด็กเลยเล่นของหนูทำไมเล่นของหนูทำไมไม่อยากเล่นของหนูไม่อยากเล่นของหนูแล้วก็กรี๊ดแล้วก็นอนลงไปเลยแล้วไปนั่งแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะรู้ตัวว่าแบบไปเล่นของเขาอ่ะไม่บอกไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่บ้านสุขุมวิท
แล้วมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่ามันมีเหตุที่ว่าป้านงก็ต้องย้ายบ้านมาอยู่ปทุมธานีใกล้ๆกับเราแล้วบ้านทาวน์เฮาส์อ่ะพอป้านงย้ายของอาการที่แบบว่าป้านงจะย้ายบ้านน่ะสิ่งแรกที่ป้านงเอาเข้าก็คือพระก็เอาพระประจําบ้านเข้าไปก่อนแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากพระก็คือเป็นพวกเทพแล้วก็ปิดท้ายด้วยกุมารทีเนี้ยพอเอากุมารเข้าบ้านน่ะป้านงพูดว่าเข้าบ้านอยู่บ้านใหม่นะถ้ามาแล้วอ่ะทําอะไรก็ได้ให้รู้ว่ามาแล้วไฟดับทั้งบ้านน่ะแบบดับเลยอ่ะทุกคนแบบดับปึ้มอย่างเงี้ยแบบอันนี้คือแบบเหี้ยแล้วยืนแบบยืนขนลุกกันหมดเพราะทุกคนไม่มีใครอยู่ในบ้านทุกคนแต่ทุกคนแบบอยู่ข้างนอกอ่ะยืนดูป้านงพูดอ่ะแล้วป้านงพูดว่าอ่ะรู้แล้วปึ้งไฟติดมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันพิสูจน์ไม่ได้แต่แบบเล่าไปก็เหมือนไม่เชื่อเนาะใช่แต่แบบพี่ก็เลยรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะมองว่าแบบว่าร่างทรงแบบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไอ้นี่อยู่ในเหตุการณ์หลายๆอย่างซึ่งแบบว่าป้านงไม่มีเหตุผลต้องมาโกงเราแล้วก็พี่จะบอกให้ว่าค่าครูในการเรื่องค่าครูพี่เบคจะเล่าให้ฟังเลยเรื่องค่าครูป้านงคิดค่าครูทุกคนเวลาป้านงดูดวงให้ใครอ่ะเขาดูแบบว่า1คนน่ะดู1วันทุกคน99บาท99บาทป้านงคิดค่าครู99บาทป้านงดูละเอียดแล้วเวลาคนมาดูดวงกับป้านงอ่ะป้านงจะจดให้ใส่แบบว่าแผ่น A4 3 4แผ่นทุกคนจดเป็นลายมือป้านงอ่ะใส่เพราะว่ากลัวคนมาดูลืมป้านงก็จดให้4แผ่นเลยทุกคน3 4แผ่นต้องมีจดใส่ A4แล้วก็ดูทั้งวันแล้วพี่รู้สึกว่าเวลาดูทีนึงป้านงก็จะเหนื่อยแบบว่าหมดแรงเพราะว่าใช้พลังเยอะอะไรเงี้ยนั่นแหละพี่ก็เลยบอกว่าแบบดูทำไม99บาทพี่ก็เลยว่าไปติดป้าย99นะใช่ไหมเปลี่ยนเป็น499เพิ่มให้เขาเองอีก400บาททุกคนป้านงก็แบบว่าแบบอึกอักแบบเพราะว่าแบบเราดูแลกันมาตลอดเพราะฉะนั้นป้านงก็จะแบบว่ามีความเกรงใจด้วยแบบว่าแบบหลานอุตส่าห์ทำให้อะไรเงี้ยก็ไม่กล้าพูดผ่านไปอาทิตย์นึงป้านงไม่ไลน์ไม่ตอบไม่อะไรเลยป้านงเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยก็เลยไปดูไปถึงบ้านอ่ะป้านงนอนตาบอดอย่างเงี้ยทุกคนแบบนอนนิ่งเลยแบบนิ่งแบบเหมือนคนตาบอดขยับไม่ได้แล้วบอกว่าที่ตาแฉะเปิดหมดเลยเว้ยจนแบบว่าเฮียป้านงเป็นไรเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วป้านงบอกว่าเขาไม่ให้ขึ้นค่าครูลูกเขาไม่ให้ขึ้นค่าครูอย่างเงี้ยคือแบบเฮียอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังเป๊กซื้อยาอะไรอย่างดีๆเอายาอย่างดีเลยครับยาอะไรเป๊กซื้อหาหมดไปหลายพันไม่หายจนป้านงมาบอกเป๊กว่าเป๊กป้าขอนะเดี๋ยวป้าขอจัดการของป้าเองนะป้านงพูดแบบนี้เอาเลยครับป้านงไอ้เป๊กนี่รู้สึกผิดแล้วไงรู้สึกผิดป้านงเข้าไปจัดการขอเข้ามาอะไรเขาทีนี้พอป้านงรักษาของเขาด้วยวิธีการของเขาหายเองโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอทั้งที่หมดไปละเป๊กเราก็ช่วยตังค์น่ะโอ้ยหมดไปหลายพันอ่ะแบบค่ายารักษาเนี่ยนี่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ่ะพี่เลยแบบว่าย้อนมาถามป้านงว่ามันคือเหตุมันเพราะอะไรอะไรเงี้ยป้านงก็บอกว่าเขาไม่ให้ขึ้นค่าครูเพราะการที่ป้านงสามารถดูดวงได้หรือป้านงได้ยินเสียงอะไรใครมาบอกให้ช่วยคนเนี่ยเขาต้องการให้ช่วยเหลือคนไม่ใช่ให้ไปเอาเปรียบคนมันจะมีคืนนึงที่ป้านงฝันว่าเขาให้เลือกระหว่างว่าจะตายหมดอายุขัยตอนนี้หรือจะอยู่ต่อแต่ต้องเป็นแบบทุกวันนี้อ๋อเหรอป้านงบอกเขาบอกให้เลือกถ้าไม่เลือกก็คือตายเหมือนมีชะตากรรมมาต้องมาเจออย่างนี้ใช่เหมือนในหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็คือว่าถ้าไม่มาช่วยเหลือคนแบบนี้ก็จะป่วยแล้วก็ตายไปเลยแต่ถ้าเลือกที่จะช่วยคนก็แบบอยู่ต่อได้แต่คุณไม่ได้อยู่แบบรวยนะคุณอยู่แบบพอมีพอกินแต่ว่าต้องช่วยเหลือคนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปความเชื่อที่พี่เป็กเล่ากับแม่เล่าอ่ะคือผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยสัก 60% แหละ 60-70% มีบางอันที่แบบผมไม่ได้อยู่งั้นเดี๋ยวรอบหน้าเล่าเรื่องผีอ่ะเดี๋ยวป้าไก่เป็กจะมาเล่าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องผีของพี่เป็กกับป้านะครับผมได้ครับผมหากวันนี้หาชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดจะน่าจะมีกลิ่นแบบกระเพราเน่านะเป็นผีกระเพราหรอกดไลค์กดแชร์แล้วเฮียจริงนะเนี่ยป้าเฮียจริงไอ้สัตว์เอ้ยเขินจังมึงในช่องไปเราดีด้วยนะครับบ๊ายบาย